าจจะใกล้จบแล้วนะเพราะหัวใจ10ดวงแล้วเท่าที่จำได้เหมือนว่าล่าสุดนี่เนปจูนจะพาไปไหนสักที่เนี่ยนะนี่คือศาลเจ้าในตอนแรกอ้าวเหรอหลังจากที่ทานมื้อกลางวันKFC เสร็จพี่สาวของเนปเกียก็บอกให้พวกเราตามเธอมาจนถึงศาลเจ้าแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แสงจันทร์ส่องลงมาพอดีพี่เนปพาพวกเรามาที่นี่ทำไมหรอคะไหนบอกจะคุยกับคุณชิซามิไม่ใช่หรอคะแล้วลากฉันมาด้วยทำไมเนี่ยเธอต้องการอะไรจากฉันเกี่ยวกับเนปเกียสินะถั่วต้มแล้ววันนี้ฉันอยากจะบอกอะไรกับนายชัดๆหน่อยนะบอกอะไรอ่ะมนุษย์อย่างนายรับผิดชอบเนปเกียไม่ไหวหรอกพี่เนปคะอยู่ดีๆก็จริงจังซะงั้นทำไมจู่ๆท่าทางของเธอก็เปลี่ยนไปใช่อย่างนั้นน่ะไม่สิอาจจะเป็นเพราะว่าตลอดเวลาที่เราผ่านมาเธอซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงอยู่ก็เป็นได้อยากจะบอกว่าฉันไม่คู่ควรกับน้องสาวเธอสินะใช่แล้วลองคิดดูแบบง่ายๆดูสิมนุษย์กับเทพธิดาอยู่กันคนละโลกนะแล้วเนปเกียก็มีฐานะสูงส่งกว่านายในทุกๆด้านอะไรคืออย่างรวมถึงความสามารถด้วยถึงนายจะเป็นพระนายจะเป็นพระรับเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นตัดใจเธอนะว้าวนานๆทีจะพูดมีเหตุผลนะเนี่ยคุณรังคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่พวกนิสัยขี้เล่นแต่พอเข้าจริงๆร้ายกาจเกินคาดนิ่งไหมอ่ะก็นะพอเจอความเป็นจริงค่ายก็ทำตัวไม่ถูกกันทั้งนั้นแหละไม่แปลกใจหรอกฉันน่ะจะรักเธอตลอดไปคุณชิซามิคะแค่คำพูดร่วนๆมันพิสูจน์จะได้ที่ไหนกันล่ะแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะการพิสูจน์ความรักเนี่ยแค่เวลาสั้นๆมันทำไม่ได้หรอกนะอันนั้นก็จริงนะงั้นเอาแบบนี้งั้นเอาแบบกลับกันดีกว่าแต่ที่จะพิสูจน์ความรักของนายที่มีต่อน้องฉันเนปเกียรู้สึกแบบเดียวกันกับหมอนี่หรือเปล่าความรู้สึกของหนูเนปเกียหนูรักคุณชิซามิที่สุดเลยค่ะเนปเกียเนปเอาเว้ยจีบติดแล้วด้วยเว้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูประทับใจกับทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณชิซามิมากเลยค่ะเวลาที่ได้อยู่ข้างๆมันรู้สึกอบอุ่นหัวใจแปลกๆแต่มันเป็นความรู้สึกในรูปแบบใหม่ที่หนูไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจนกระทั่งหนูรู้ตัวเองชัดเจนมันก็คือความรักนั่นแหละมันก็คือความรักนั่นเองสินะคะเนปเกียฉันเนปเกียฉันดีใจที่สุดที่ได้รักเธอนะหนูเองก็เหมือนกันค่ะยอมแพ้เลยคู่นี้โอ้แนบเกียร์น้องพี่เอาจริงดิรักพ่อหนุ่มคนนี้จริงดิค่ะตลอดชีวิตมานี้ผมไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงที่ผมรักตอบกลับความรู้สึกของผมชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าผู้ชายในโลกเราก็มีเยอะแยะนะอย่างพ่อบ้านของเบิร์ดได้ข่าวเขาอ่านเร็วกันไม่ใช่เหรอช่างมันเถอะเมื่อก่อนผมว่าอย่างนั้นนี่ไงที่จะตายแต่คุณชิซามิที่หนูรักมีคนเดียวในจักรวาลนะคะนั่นเนปเกียที่ฉันรักก็มีแค่คนเดียวในจักรวาลเหมือนกันคุณชิซามิคะโอ้ยจักรวาลก็ไปแล้วตัวเราไม่ได้โอ้ยพี่เนปคะจะทำอะไรน่ะเห็นมาหรือไงย่าปัก
คุณชิซึมิคะเตะเขาเ ตะเขาไหมเนี่ยจู่ๆผมก็ถูกพี่ของเนปเกียเตะกระเด็นออกห่างเล็กน้อยมันไม่เจ็บมากแต่ทำเอาผมจุกพอสมควรนี่สินะแรงเทพธิดาและเธอพี่สาวของเนปเกียก็เดินเข้ามาอยู่ต่อหน้าผมบังอาจบังอาจมาขโมยน้องสาวสุดที่รักไปอย่างฉันเตรียมตัวตายได้เลยพ่อหนุ่ม What the เขาเป็นแค่แฟนกันไอ้นี่เอาถึงตายเลยเหรออย่านะคะพี่เนฟไปตายซะหน้าประจวดทำไมทุกคนถึงด่าตัวแบบนี้วะเลยวะ Final Battle Final Boss Battle The Angry Nep พระเจ้าเทพโทสะเนฟเนฟเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับเทพวิดาผู้ยิ่งใหญ่เนื่องจากจีบน้องสาวของเธอติดสงครามแห่งประวัติศาสตร์จึงเริ่มขึ้นจงเอาชนะเธอและแต่งงานกับเนปเกียให้ได้ปลอหากหัวใจด้านมุมซ้ายเหลือศูนย์เมื่อไหร่คุณจะช่างมันเถอะเซฟไว้ก่อนเลยแล้วกันยากเป็นถึงเทพวิดาแบบนี้แล้วตายแน่นอนเฮื่อนี่เธอตบฉันจริงๆเหรอเนี่ยคนไร้ยางอายอย่างแกคนไร้น้ำยาอย่างแกแค่โดนตบหลายทีก็ตายแล้วเฮ้ยตายสิตกลงว่าพี่เนฟเขาจริงจังหรือเปล่าคะเนี่ยตบคนตายจะบ้าหรือไงนั่นมันไม่จริงเลยสักนิดฉันควรจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยน่าจริงก็ชนะฉันได้เลยสิเราไม่อยากทำร้ายผู้หญิงด้วยสิตัวกลซ้อนตีนอย่างนี้ต้องกำจัดให้สิ้นซากแกตายแน่ต้องอย่างนี้สิสูดเพลงมาแกนะแกคุณชิซึมิคะ Ultimate Turn Ultimate True Final Boss Battle The Nep 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 ผู้แห่งอาณาจักรตบอีเนฟพี่สาวของแฟนคุณให้ตายซะหากหัวใจคำเตือนหากหัวใจมุมซ้ายบนเหลือศูนย์เมื่อไหร่คุณจะแพ้ทันทีเนฟผู้คุณต้องดวงอีกเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยตบหน้าไว้ก่อนแล้วกันถูกด้วยเนฟเนฟเนฟผู้เจ็บ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 อุ้ยคุณตบหน้าอีเนฟเต็มๆน้อยนะแกอีเทพธิดาวิปริตเลยตบเอาโดนท้ายแปะถ้าแพ้ขึ้นมาก็มาเริ่มคุณได้แหละเจ็บนะเว้ยอีนะจ๊ะเจ็บบ้าเลยตบกลับที่เดิมเนปูผมเสียงน่ารำคาญจริงเนปถูกคุณโจมตีสวนกลับเนปู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 พูดอะไรไม่รู้เรื่องอับหน้าเลยแบบเน้นๆเลยเต็มหน้าเลยความมือของคุณอัดเข้าไปที่หน้าอีเนฟอย่างรุนแรงเป็นไรเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันตบเอาโดนตรงหน้าเลยแบบเน้นๆด้วยเนปูเนปูอีเนปตบหน้าคุณหน้าสั่นเนปู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 ส่งเสียงน่ารำคาญด้วยตบแม่งแปะเจ็บจี๊ดได้ใจเนปูเนปูเนปูอาจือเจ็บลอสซี่นี่แหละความเจ็บปวดของเบอร์เกอร์ฉันอีเนปกะจะตบคุณดีเผลอแต่คุณนั้นตบเธอก่อนเนปเจ็บหนักมากหมายถึงใจนะไม่ไหวแย้วเนปตบคุณด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแปะแปะแปะดาเมจดักนวงโน่เนปู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 อยากลองดีต้องโดนหนักหนักเนปโดนตบจนหน้าลายหน้าลายแล้วตอนนี้เนปูยังจะสู้อีกเหรอโอ้โห
้าซ้ายหน้าซ้ายขวาก็ต้องเป็นหลังขวาซ้ายป่ะนั่นเนี่ยกูว่าแล้วไอ้ดอกนี้กูยอมไม่ได้มันต้องหน้าขวาซ้ายหน้าซ้ายซ้ายขวานี่เป็นหน้าเลยตรงตีหนักมากเน็บอ้าวทุกการโจมตีของคุณสวนกับอีเน็บเต็มๆเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเล่นสักทีเนี่ยเน็บปูเน็บปูนั่นมันอะไรกันเนี่ยเซเว่นเดทหากรับการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้คุณจะแพ้ทันทีเพราะการโจมตีมันรุนแรงมากอีเนฟใช้คอมโบท่าไม้ตายฝึกฝนมาจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการต่อสู้แห่งโลกของเธอเป็นวักระหว่างคำด้วยไม่ต้องมีเครื่องหมายตกใจปิดท้ายนะคุณจะโต้กลับด้วยตอบได้ไหมตอบไม่ได้ด้วยนั่งหน้าไปบอกส่งคำตอบฮาโดแคนโดเนปูเช็ดดีเช็ดดีถึงกับล่วงกันไปเลยทีเดียวเออชัยชนะเป็นของฉันอู้หูไปตายซะเจ้าปีศาจเทพธิดางี่เง่าพี่เนปคะพี่เนปเป็นอะไรหรือเปล่าคะตายแล้วรุนแรงจริงๆเราหมั่นไส้จนเผลอชกเต็มคอมโบสุดแรงไปโดยไม่ทันคิดชิบหายแล้วแต่เป็นเทพธิดาคงจะโอเคละมั้งอีแรงมือใช้ได้เลยนะเนี่ยหายเจ็บแล้วเหรอพลังของเทพธิดาน่ะถ้าไม่มีคงนอนเรียกไปสัก3วันแล้วล่ะมีแบบนี้ด้วยสินะมีแบบนี้ด้วยสินะถ้าบอกแต่แรกคงอัดไปเร็วกว่านี้แล้วล่ะใจร้ายอ่ะคนอะไรจะร้ายชะมัดเลยตบผู้หญิงสุดแสนน่ารักได้ลงคอแบบนี้ใครเป็นคนเริ่มตบล่ะพี่เทพโอเคใช่ไหมคะสบายหายห่วงจ้าน้องพี่แต่หมอนี่แรงดีจริงๆอาจมีประโยชน์มากกว่าที่คิดแฮะงั้นพี่เทพก็หมายความว่าไม่ใช่งั้นพี่เทพก็หมายความว่าใช่แล้วใช่แล้วพี่สาวคนนี้ยอมรับให้เป็นแฟนน้องสุดแสนจะน่ารักของพี่แล้วเฮ้ยดราม่าจบแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจหรอกนะแต่พอคิดถึงเรื่องตะกี้แล้วมันยังตังหิดตังหิดอยู่เลยนะเนี่ยคุณชิซึมิคะน่าเสียนะจบก็ได้เฮ้ยช่างมันเถอะอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเนปเกียค่ะดิฉันดีใจที่สุดเลยล่ะค่ะแน่นอนว่าฉันก็เหมือนกันจะว่าไปน้องพี่คุณกาวี่เขาเรียกหาน่ะถ้ามีโอกาสก็รีบกลับไปหาเขาดีกว่านะบลังก็ด้วยนะเอ๊มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันหรอคะเรื่องหนังแน่นอนกาวี่นี่ใครเหรอไหนเงียบกันหมดเลยอะเราควรบอกหมอนี่ดีไหมเนี่ยไหนๆก็เป็นน้องฉันแล้วนะสำหรับตอนนี้อย่าพึ่งดีกว่าคือคุณชิซึมิท่านกวีน่ะเป็นคนสำคัญมากๆของโลกเราน่ะนะกาวีไม่ใช่กาวีกาวีพวกเราบอกอะไรไม่ได้หรอกค่ะขออภัยด้วยนะคะใช่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 ขนาดที่ไม่ได้อย่างพี่ของเนปเกียยังให้ความเคารพขนาดนี้ก็เป็นคนใหญ่คนโตที่มีอำนาจมากแน่ๆถ้าเหล่าเทพธิดาพร้อมใจออกความเห็นได้อย่างนี้ฉันคงทำอะไรไม่ได้สินะเนี่ย
ที่ตักที่สูงไม่ควรยุ่งโอเคโอเคยอมแล้วก็ได้แล้วเดฟเกียจะไปนานแค่ไหนหรอเอ๊ปกติแล้วน่าจะไม่เกินชั่วโมงหรอกค่ะประมาณนั้นแหละรับได้ก็ต้องรอได้ในที่สุดผมก็มีแฟนอย่างเป็นทางการเสียทีเป็นเทพิดาซะด้วยฮ่าฮ่าอนาคตที่แสนสดใสรอเราอยู่แน่นอนงานนี้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านนะฮะเกือบแย่แล้วสิเดี๋ยวก่อนค่ะคุณชิซามิอะไรเหรอเดี๋ยวช่วยเก็บตุ๊กตาหุ่นยนต์ที่เคยใช้ขอพรตอนแรกไว้ด้วยนะคะตุ๊กตาหุ่นยนต์อ๋อไอ้นั่นน่ะเหรอค่ะมันเป็นเครื่องรางที่พาฉันกลับไปที่โลกนี้ได้อีกครั้งนะคะเอ๊ะน้องพี่เป็นอะไรอย่าบอกนะว่าหายไปแล้วได้ยังไงกันโอ้อันนี้เรื่องใหญ่แล้วพอฉันได้เครื่องรางนั้นเสร็จน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นะพอเครื่องรางถูกใช้งานมันจะไปตกอยู่ที่เทพธิดาแทนซึ่งเด็กเกียร์ทำหายเอ้าเฮ้ยแล้วมันสำคัญขนาดไหนนั่นล่ะถ้าไม่มีเด็กเกียร์ไม่มีทางกลับมาที่นี่ได้อีกชิบหายแล้วไม่นะเด็กเกียร์ตอนอยู่ที่ห้างมันก็ยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อหนูแท้ๆน่าจะหายตอนขากลับนี่ล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยหานะเดี๋ยวลงไปทางนู้นแล้วกันถ้าฉันจะไปหาอีกทางเองคือเนปเกียก็ไม่ใช่ว่าฉันเห็นมันไม่สำคัญนะแต่นอกจากการหาตุ๊กตานั้นแล้วไม่มีทางอื่นแล้วก็หรอจริงๆมันก็ขออันใหม่ได้ละค่ะแต่อย่าดีกว่าขออันใหม่จากใครเหรออาจจะตายได้ค่ะถ้าไปขออันใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอยังไงก็ไปหากันก่อนเถอะนะคะคุณชิซามิโอเคแล้วจะไปหาด้วยกันไหมหรือแยกกันหาคนละทางไปหาด้วยกันนะคะจะได้ตรวจสอบตรวจพื้นที่รอบๆได้เร็วได้เลยเหมือนกันค่ะถ้ามันหล่นอยู่บนถนนก็น่าจะอยู่แถวๆนี้สิหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วนะแต่มันยิ่งยุ่งยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะทำไงดีเนี่ยไอ้เครื่องรางเนี่ยมันเกี่ยวกับท่านกาวีอะไรของเธอหรือเปล่าเนี่ยเกียร์คนนี้เครื่องรางนี้ยิ่งใหญ่กว่าท่านกาวีค่ะยิ่งใหญ่นี่คือมีอำนาจมากเลยสินะมีอำนาจมากที่สุดในโลกของหนูแล้วค่ะพระเจ้าเหรอยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าอีกค่ะโอเคคงให้ความรู้สึกเหมือนว่าถ้าหาไม่เจอโลกนี้คงจบสินะประมาณนั้นล่ะค่ะบ้าเอ้ยนี่เน็บเก็บมีปัญหาหนักโคตรเลยสินะเนี่ยแต่ถ้าเรากลับไปทำอะไรไม่ได้เลยปะโถเอ้ยไม่กลับไปหาท่านกาวีของเธอก็ไม่ได้สินะไม่ได้หรอกค่ะงั้นลองไปหาตรงถนนทางกลับบ้านอีกรอบเถอะยังไงก็ต้องเจอแหละนะเน็บเกียขอบคุณที่ช่วยหนูนะคะคุณชิซามิมีแฟนสุดแสนจะน่ารักอย่างเธอไม่ว่าใครก็ต้องพยายามเต็มที่อยู่แล้ววันนี้ถ้าไม่เจอเราไม่กลับบ้านเด็ดขาดเว้ยสองคนนั้นน่ะพวกเธอรูบีฮารุแล้วก็ยูมินี่มันอะไรกันทำไมถึงต้องเจอสองคนนี้พร้อมกันในเวลาแบบนี้ด้วยล่ะทำไมยูมิถึงอยู่กับรุ่นพี่ฮารุล่ะคุณฮารุแล้วก็คุณยูมินอกจากเราจะมีเรื่องกับสองคนนี้แล้วเขายังเข้าใจต่างกันอีกรุ่นพี่ฮารุนึกว่าเนปเกียเป็นน้องสาวเราในขณะที่ยูมิรู้ว่าเนปเกียเป็นแฟนเราโอ้ยทำไงดีเนี่ยแต่ว่าคุณฮารุคะดึกดื่นขนาดนี้ยังแก้ผ้าอีกเหรอคะคิดเหมือนกันเลยก็บอกแล้วไงล่ะคะให้ใส่เสื้อผ้าให้ดีๆนะคะก็แบบนี้มันสบายกว่านี่พวกเธอมีปัญหากับหน้าท้องของฉันจังเลยนะก็ขอโทษค่ะเรื่องของรุ่นพี่ละกันนะแต่ไม่คิดเลยนะว่าจะได้เจอนายที่นี่เนี่ย
ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเธอจะมาอยู่กับรุ่นพี่ฮารุน่ะนึกออกจนได้พวกเธอคือเด็กเมื่อตอนนั้นนั่นเองเอ๊ะอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยรุ่นพี่ก็คือคนที่ยูมิในวันนั้นผู้หญิงคนนั้นคือเธอเองสินะที่มาสารภาพรักกับฉันส่วนเธออีกคนก็คือผู้ชายในตอนนั้นที่เขามาตัดหน้าสินะบรรยากาศตอนแรกก็ตึงอยู่แล้วตอนนี้กลับเครียดยิ่งเข้าไปอีกแล้วเนปเกียที่ไม่รู้อีหน่อยนี่ก็เข้ามาติดหางเลขไปด้วยอะไรมันจะแย่ขนาดนี้นะดิฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าพวกคุณทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงกับคุณชิซึมิแต่การเงียบแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเนปเกียจะว่าไปแล้วเธอคือน้องสาวของชายคนนั้นดิฉันเป็นแฟนของคุณชิซึมิค่ะไม่ใช่น้องสาวหรอกค่ะบอกไปตรงๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยหมายความว่ายังไงเหรอคะรุ่นพี่ก็ทีแรกเธอบอกว่าเธอเป็นน้องสาวพอดีว่าตอนนั้นดิฉันกับคุณชิซึมิกำลังดูใจกันอยู่เลยบอกไปแบบนั้นล่ะค่ะและที่คุณชิซึมิบอกไปว่าไม่ชอบคุณเนรีก็เพราะแบบนั้นล่ะค่ะเนปเกียนี่ฉันมองผิดไปเหรอเนี่ยอะไรงั้นเหรอคะทีแรกฉันคิดว่าเขาชอบเอลีแต่โกหกตัวเองอยู่นะทว่าความจริงฉันคิดเองเอลสินะเนี่ยเอลีอ๋อผู้หญิงในตอนนั้นนี่เองฉันขอโทษนะที่มองเธอผิดไปชิซึมิฉันขอโทษจริงๆที่ตั้งใจจะต่อยเธอในตอนนั้นอะถ้ารุ่นพี่เข้าใจก็ดีแล้วล่ะครับคราวหลังฉันจะไม่ตัดสินคนจากความคิดตัวเองเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะนะขอโทษจริงๆทั้งสองคนเข้าใจก็ดีแล้วล่ะค่ะก่อนเกิดเรื่องเข้าใจผิดขึ้นสินะขอโทษนะฉันเป็นฝ่ายผิดเองถึงน่าจะพูดแบบนั้นแต่นั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะฉันรู้ว่าแค่คำขอโทษน่ะมันไม่เพียงพอหรอกไม่ใช่ฉันเองก็ผิดเหมือนกันที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของนายเลยนะคุณยูมิคะถึงนายจะผิดแต่ก็อย่างที่แฟนนายพูดนั่นแหละฉันควรจะเข้าใจความรู้สึกนายมากกว่านี้ขอโทษนะไม่เห็นจำเป็นต้องพูดขนาดนั้นเลยฉันเป็นฝ่ายผิดมากกว่านะถ้าอยากจะชดใช้ความผิดนั้นแล้วก็ดูแลแฟนนายให้ดีล่ะอย่าให้เธอเสียใจเป็นอันขาดคุณยูมิถ้าน่ารักแถมยังนิสัยดีอีกต่างหากนายเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะที่มีคนแบบเธออยู่ข้างๆเนี่ยแน่นอนฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยล่ะดูเหมือนปัญหาของพวกเธอจะคลี่คลายแล้วสินะคงอย่างนั้นละมั้งคะทั้งปัญหาในอดีตและปัจจุบันเธอคนนี้แฟนของเราที่ชื่อเนปเกียเพราะมีเธออยู่ทุกอย่างในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่แต่ขอบคุณจริงๆครับที่ประทานเนปเกียมาให้ผมขอโทษทุกคนที่ทำให้เรื่องยุ่งยากด้วยครับไม่เป็นไรหรอกแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมแล้วล่ะเอ็มใช่ไม่ต้องโทษตัวเองหรอกนะชิซึมิแค่ทุกอย่างคลี่คลายก็โอเคแล้วล่ะค่ะคุณชิซึมินั่นสินะแต่นายกล้ามากเลยนะในตอนนั้นน่ะเป็นฉันคงไม่กล้าสารภาพรักตัดหน้าแบบนั้นหรอกคิดดูแล้วมันกลับหน้าตลกมากกว่าชวนโมโหอีกนะเนี่ยทำไปได้หุบปากไปเลยเลิกเล่าเรื่องอดีตลืมไปเถอะเกิดอะไรขึ้นกันหรอคะคือตอนเด็กเนี่ยชิซึมิแอบชอบฉันแหละแล้ววันหนึ่งที่ฉันกำลังจะสารภาพรักกับคุณลูบีฮารุเนี่ยเข
ขาวิ่งพรวดตัดหน้าฉันและตะโกนฉันชอบยูมิที่สุดเลยเสียงดังลั่นเลยแหละโชคดีที่ไม่มีคนอยู่ฉันรีบเกือบหลุดขำไปเลยแหละก็เลยรีบเดินหนีเลยแหละมิน่าแหละนั่นคือเหตุผลที่เดินหนีสินะคะพี่แหมฉันก็นึกว่าลูกพี่ไม่สนใจซะอีกคุณชิสุมิได้ช่างกล้าจริงๆเลยนะคะก็นะเพราะเป็นเด็กก็เลยหน้าได้ทันแบบนั้นแหละเลิกพูดเรื่องนั้นเถอะแต่ว่านะยูมิพี่อยากจะบอกความจริงว่าจากตอนนี้จนถึงตอนนั้นน่ะพี่มีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะนะโทษนะที่ทำให้เสียความรู้สึกน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะว่าแต่คนคนนั้นยังเป็นคนเดิมกับคนในตอนนี้อยู่หรือเปล่าคะแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกอย่างในชีวิตทั้งสองคนราบรื่นไปด้วยดีนะคะฉันจะมีแล้วแฟนพวกเธอก็ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคนรอบตัวมีแฟนกันหมดแล้วอีฉันนี่ยังโสดอยู่เลยเหงาจริงๆคุณยูมิอยากจะสวยหาได้ไม่ยากหรอกค่ะขอบคุณจ้ะเธอเองก็เหมือนกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะเห็นเพื่อนสมัยเด็กกับแฟนปรองดองกันแบบนี้ดีจังชื่นใจจังเลยฮะเนปเกียเอ้ยไม่ใช่จริงสิทั้งสองคนพอจะเห็นเครื่องรางหุ่นยนต์ตัวสีเทาๆไหมคะเครื่องรางหุ่นยนต์สีเทาเหรอฉันไม่นะหรือจะเป็นนี่น่ะอันนี้ล่ะค่ะอันนั้นของหนูเองค่ะดีจริงๆที่เก็บมาวันนี้ฉันเห็นมันหล่นอยู่ตรงพุ่มไม้ใกล้ๆนี่น่ะเห็นมีประกายแวววับดีเลยกะจะเอาไปสะสมน่ะแต่ถ้าทางจะเป็นของเธอสินะใช่แล้วล่ะค่ะเครื่องรางนั้นสำคัญต่อหนูมากเลยนะคะขอคืนได้ไหมคะได้สิจ๊ะดีจ้ะยังชอบสะสมของแปลกๆไม่เปลี่ยนเลยนะหัวใจของนักสะสมเนี่ยถ้าไม่มีนายก็ไม่เข้าใจหรอกจ้าจ้าถ้าสิ่งนี้หายไปคงแย่มากๆเลยล่ะค่ะขอทราบได้ไหมว่ามันสำคัญยังไงเนี่ยเพราะสิ่งนี้ทำให้ฉันได้เจอกับคุณชื่อมีนะคะเกียร์มันคือโชคชะตาที่ทำให้เราสองคนได้พบกันและเป็นเครื่องหมายของวันแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกันค่ะจริงๆที่ผ่านมา3วันแต่มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นระหว่างเราถ้าอย่างนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่แค่โชคชะตาสำหรับพวกเธอหรอกนะเอ๊ะเพราะจังหวะที่ฉันหันไปเก็บเจ้านั่นน่ะพอหันมาอีกทีก็เจอรุ่นพี่ฮารุนะสิเพราะจังหวะที่ฉันหันไปเก็บเจ้านี่เนี่ยพอหันมาอีกทีก็เจอรุ่นพี่ฮารุนะสิตอนนั้นเธอก้มเก็บเจ้านี่อยู่แล้วเนี่ยจังหวะนี้พอดีเลยสินะหากฉันไม่เห็นเจ้านี่แล้วเดินผ่านไปผมก็เจอรุ่นพี่ฮารุแล้วเธอทั้งสองคนเป็นของที่พิเศษจริงๆของอัศจรรย์แบบนี้เก็บรักษาไว้ดีล่ะแน่นอนค่ะเอฟเกียรู้อะไรไหมฉันว่าโชคชะตาที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่จริงๆละดีจริงๆที่โชคชะตาพาเรามาพบกันเอาเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะดูแลตัวเองดีๆนะทั้งสองคนนั่นสินะคะต่อไปนี้หากมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือก็บอกได้นะชิซึมิรู้สึกว่ารู้สินะว่าฉันอยู่ไหนเนี่ยยังจำได้อยู่นะถ้าพี่ช่วยอะไรได้ก็บอกมานะปิดหน้าท้องบ้างก็ดีนะครับ จะพยายามแล้วกันนะบ๊ายบายทั้งสองคนโชคดีนะคะราตรีสวัสดิ์ดีใจจริงๆที่ทุกอย่างจบลงด้วยดีเนี่ยทีนี้ปัญหาของคุณชิซึมิก็หมดลงแล้วสินะคะสำหรับตอนนี้นะแล้วก็รักษาเครื่องรางนั้นให้ดีด้วยนะฉันเป็นห่วงเธอมากๆเลยแหละเนปเกียอย่าทำหายอีกล่ะจะรักษาตราบเท่าชีวิตเลยล่ะค่ะได้ยินแบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยอยู่นี่เองตกลงเจอเครื่องรางแล้วใช่ไหมน้องพี่เจอแล้วล่ะค่ะตกอยู่ตรงนี้เองล่ะโล่งอกไปทีไอ้ยะนึกว่าจะได้ตายทั้งเป็นแล้วสิ
ดีจริงๆดีมากๆเลยล่ะค่ะเอาละรีบกลับไปหาคุณกาวี่เถอะนะผมรอจนขี้แตกแล้วล่ะนั่นมันคนใหญ่คนโตไม่ใช่เหรอพูดแบบนั้นจะดีหรือไงหายห่วงนะคุณกาวี่นะขี้เล่นจะตายแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะเอาเถอะงั้นฉันไปก่อนนะยุ่งเริ่มเยอะยุ่งเริ่มเยอะแล้วสิแล้วเจอกันนะน้องพี่คุยเรื่องอะไรเป็นยังไงก็บอกด้วยสิด้วยนะได้เลยค่ะได้เลยฮะได้เลยค่ะคุณชิซุมิคะไปดีมาดีนะจริงๆแล้วคนนี้ต้องเป็นคนเก็บในตอนนั้นคือคุณชิซุมิตั้งหากล่ะคะเนาะลืมไปซะสนิทเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนี่ค่ะนี่คือตัวแทนของเธอให้เป็นทางเด็กเกียร์แฟนของเราเราขอรักษาตราบเท่าชีวิตจะเก็บมันดียิ่งกว่าความรักของฉันเลยล่ะโถยังจะเล่นมุกได้อีกนะคะงั้นก็ไปดีมาดีนะก่อนไปคุณชิซุมิมีอะไรอยากถามหนูไหมคะเรื่องที่ท่านสงสัยงั้นเหรออะไรก็ได้ค่ะถามมาได้เลยค่ะถามมาได้เลยค่ะงั้นก็จะได้อยู่กันตลอดไปใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะจุ๊บหายไปแล้วถามอะไรโง่ๆเนี่ยเราแค่ถามใจตัวเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงเด็กเกียร์เธอเป็นผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดในจักรวาลรองจากแม่ของฉันเลยล่ะไม่กลับมาดึกจังเลยฮะเขาก่อตอดพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยนะอีไม่ต้องไปหัวร้อนเลยว่าแต่เป็นไงบ้างจริงๆก็เกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะนะเล่าจากตรงไหนดีก่อนละเนี่ยไม่ไหวจริงๆเลยนะเนฟเนี่ยใจร้อนจังเลยนะเอลีอ่ะขอเขาเรียบเรียงก่อนดีโดกลับดึกจังนะรังแล้วเป็นไงบ้างไม่ได้ใช้เอาคืนไปเลยฉันนึกว่าอนาคตที่เธอเห็นจะจริงทั้งหมดซะอีกนะเนี่ยไม่ว่าใครก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นนายเองก็ด้วยแล้วนะชินิชิก็แหมเห็นเธอพูดแบบนั้นก็นึกว่าลูกศิษย์สุดที่รักของฉันจะเป็นอันตรายนะสิแหมถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นของสำคัญที่ฉันให้นายเก็บไว้คนเดียวเท่านั้นนะนายน่าจะรู้ดีนะว่ามันช่วยอะไรนายไว้บ้างนะฉันน่ะฉันรู้แต่ถึงอย่างนั้นอันตรายมันก็หมดแล้วนี่เก็บไว้เป็นเครื่องรางเตือนใจเธอนั่นสินะเพราะเครื่องรางนี่คือตัวแทนของเธอนี่เนาะใช่ใช่นั่นแน่มีเขินด้วยเพราะที่ผมเคยขอเอาไว้ถูกทำให้กลายเป็นจริงในที่สุดทั้งชีวิตที่เปลี่ยนไปและความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงสร้างทางเดินสู่อนาคตให้เราสองคนผมและลิปเกียร์ตลอดไปเช้าวันอังคารวันวาเลนไทน์อุ๊ยค่อยๆคุณค่อยๆลุกขึ้นยืนมองตัวเองในกระจกนี่เมื่อวานเราเผลอหลับทั้งชุดนักเรียนเลยเหรอเนี่ยโอ้โหหน้าไหมคงเป็นเพราะเมื่อคืนเน็บเกียร์กอดเราซะแน่นจนไม่อยากลุกไปอาบน้ำแน่ๆเลยเออใช่เน็บเกียร์ตื่นไปไหนวะอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าวะ
กี้นี่มันแสงอะไรคะเนี่ยว้าสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะคุณชิซามินั่นเล็บเกียร์ตื่นขึ้นมาเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์ของฉันเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะเกือบมายืนต้อนรับไม่ทันแหน่ถึงกับต้องแปลงร่างเลยเหรอแน่นอนสิคะก็วันนี้เป็นวันพิเศษของพวกเรานี่นานั่นสินะจากนี้เป็นต้นไปชีวิตคู่รักของเราจะหวานขึ้นเรื่อยๆจนมดตายเลยทีเดียวโชคชะตาเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนวันแห่งความรักแปรเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงทุกปัญหาถูกคลี่คลายอย่างรวดเร็วเพียงเพราะมีเธออยู่เคียงข้างใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งเทพิดาจะกลายเป็นคู่ชีวิตของคุณเมื่อทุกอย่างเงียบลงขอจงให้ฟังเสียงใจถ้าใช่อย่างใดรีรอเพียงพรท่อนนั้นเป็นของเธอขอแสดงความยินดีด้วยคุณทำให้ตัวเอกของเราประสบความสำเร็จในความรักกับเทพิดาน้องเนปเกียแล้วยะฮู้เราหวังว่าในวันวาเลนไทน์ของสักปีหนึ่งคุณจะพบรักแท้เช่นกันขอให้โชคดีจบไปแล้วนะครับสำหรับ Wonder Valentine นะครับValentine นี้มหัศจรรย์พันลึกนะครับก็สำหรับWonder Valentine นะในพาร์ทสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับโอ้5ดาวเกือบเต็มเลยผมโหวตให้เต็มได้ไหมโอเคนะฮะสำหรับ Wonder Valentine ในพาร์ทนี้นะครับก็จบไปได้ด้วยดีสรุปว่าเราก็ได้คู่กับเนปเกียเย้โอเคนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย